จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดงานพุทธศัทธาบูชาพระพุทธชินราชระหว่างวันที่19-22กรกฎาคมนี้ซึ่งอยู่ในช่วงวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาอย่างยิ่งใหญ่นายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชาการจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าไฮไลท์ของงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมในเวลา14นาฬิกาเชิญชวนประชาชนร่วมพับดอกบัวจำนวน25,667ดอกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสครบรอบ667ปี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนากิจกรรมชินะราชาเบิกฟ้าเสริมบุญตักบาตรรับอรุณหน้าพระวิหารหลวงพ่อใหญ่การแสดงแสงเสียงประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลกและพระพุทธชินราชที่บริเวณพระอัฏฐารถวัดพระศิรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารในเวลา19นาฬิกาของทุกวันผู้บริหารบุคลากรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและจิตอาสาในจังหวัดลบบุรีกว่า3,000คน ร่วมกิจกรรมรวมใจใส่เสื้อเหลืองเดินวิ่งเฉลิมพระเกยียรติ7 2พรรษาเป็นหนึ่งในโครงการงานเฉลิมพระเกียรติประจำปี2567ซึ่งจัดพร้อมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศโดยใช้เส้นทางวิ่งผ่านสารพระกาลวงเวียนสาแก้วรวมระยะทาง7.2กิโลเมตรสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเขาคอร่วมกับภาคเอกชนเตรียมจัดคอนเสิร์ตแกะดำมิวสิกเฟสติวัลวันที่2พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวและถือเป็นการเปิดฤดูการท่องเที่ยวปีนี้ของอำเภอเขาครอ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ5,000ถึง10,000คนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดไฮไลท์ของงานคือการแสดงดนตรีจากศิลปินชั้นนําของประเทศท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามของเขาค้อผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเขาค้อ